อาลัยอดีตราชินีนักบู๊หม่อมหลวงสุริวรรณสุริยงจากไปอย่างสงบด้วยวัย59ปีอาลัยอดีตราชินีนักบู๊หม่อมหลวงสุริวรรณสุริยงจากไปอย่างสงบด้วยวัย59ปีหลังเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเนื่องจากตรวจพบว่าเส้นเลือดในสมองแตกวันที่25กันยายน2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าแฟนเพจ Facebook สรยุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าวได้โพสต์ข้อความแจ้งข่าวเศร้าถึงการเสียชีวิตของหม่อมหลวงสุริกรสุริยงหรือหม่อมหลวงสุริวรรณสุริยงระบุข้อความว่าแสดงความเสียใจด้วยครับหม่อมหลวงสุริวรรณสุริยงจากไปอย่างสงบที่โรงพยาบาลมิชชันเมื่อช่วงเช้าเวลา 3:45 นวันอาทิตย์ด้วยวัย59ปีคุณปุ้มหม่อมหลวงสุริวรรณสุริยงหรือหม่อมหลวงสุริกรสุริยงอดีตราชินีนักบู๊ภาพยนตร์ไทยและอดีตผู้ประกาศข่าวกีฬาเข้ารักษาตัวไอ้นักเรียนพยาบาลกองทัพบกตั้งแต่เดือนมกราคม2564หลังมีอาการไม่มีแรงก่อนจะตรวจพบว่าเส้นเลือดในสมองแตกต้องผ่าตัดสมองด่วนก่อนพบมะเร็งในรังไข่อ่านข่าวสามีเผยเหตุหม่อมหลวงสุริวรรณสุริยงจู่ๆไม่มีแรงต้องผ่าตัดสมองขอเลือดด่วนอาลัยอดีตราชินีนักบู๊หม่อมหลวงสุริวรรณสุริยงจากไปอย่างสงบด้วยวัย59ปีหลังเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลอาลัยอดีตราชินีนักบู๊หม่อมหลวงสุริวรรณสุริยงจากไปอย่างสงบด้วยวัย59ปีหลังเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลหม่อมหลวงสุริวรรณเกิดเมื่อวันที่12กันยายนพ.ศ.2505เข้าสู่วงการภาพยนตร์ครั้งแรกเมื่อพ.ศ.2524ในภาพยนตร์แนวบูเรื่องเพชรตัดหยกคู่กับสรพงษ์ชาตรีฉี่เศร้าเฉียนและนันทิดาแก้วบัวสายกำกับการแสดงโดยคมอัคเดชและสามารถคว้ารางวัลตุ๊กตาเงินดาวรุ่งฝ่ายหญิงและต่อมาได้รับบทแสดงแนวบูเรื่อยมาจนได้ฉายาราชินีหนังบู๊มีผลงานแสดงบทบู๊ตามมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี2524ถึง2535โดยนักแสดงนำที่แสดงคู่กันมากที่สุดคือสรพงษ์ชาตรีและทูลหิรัญทรัพย์ต่อมาเป็นผู้ประกาศข่าวกีฬารายการทันโลกกีฬาช่วงแฮฟเอไนเดย์คู่กับชนินบุญรายสามีทางช่อง3สำหรับกำหนดการต่างๆของหม่อมหลวงสุริวรรณสุริยงมีดังนี้ตั้งศพสวดพระอภิธรรมณวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนศาลา13วันจันทร์ที่วันที่26กันยายน2565เวลา16นาฬิการดน้ำศพและมีสวดพระอภิธรรมเวลา18นาฬิกาวันที่27ถึง30กันยายน2565สวดพระอภิธรรมเวลา18นาฬิกาวันเสาร์ที่วันที่1ตุลาคม2565เวลา16นาฬิกาพระราชทานเพลิงศพวันอาทิตย์ที่วันที่2ตุลาคม2565ลอยอังคารที่สัตหีบตั๊กกะแตนเซอร์ไพรส์ใหญ่หอบเงินล้านมอบให้อาจารย์ยินศิลาแรงและอาจารย์วสุห้าวหาญตั๊กกะแตนเซอร์ไพรส์ใหญ่คอนเสิร์ตโปรเจกต์เอส2712จันพเนจรตั๊กกะแตนชลดานักร้องยอดกตัญญูกับ2อาจารย์คู่บุญบารมีอาจารย์ยินศิลาแรงและอาจารย์วสุห้าวหาญจัดคอนเสิร์ตให้ชมฟรีที่โรงงานน้ำดื่มขาวสะอาดตำบลบ้านเลือกอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาภายในงานมีรถฟู้ดทรัคเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบองแตนพเนจรจอดจำหน่ายสินค้าทุกชนิดที่มีในร้านของตั๊กกะแตนรวมถึงเสื้อและหมวก S27 เปิดคอนเสิร์ตช่วงแรกด้วยเพลงในโปรเจกต์ S27 12จานพเนจรชึกกระดือย
ผีเสื้อออนไลน์กับดอกไม้ดิจิตอลของลับจิบเบาๆเหงาบางบางตั๊กแตนเซอร์ไพรส์ใหญ่สำหรับโปรเจกต์ S2Jนี้สนับสนุนโดยบริษัทสวยงามสกินแคร์บองแตนเวกกี้เอฟไอทูน้ำผักเวกกี้ไฟโตโซยูกาแฟโซยูและคุณวิคาเหล็กขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีทุกท่านจากนั้นต่อด้วยเพลงฮิตที่2อาจารย์ดูแลตั๊กแตนให้แฟนแฟนได้ฟังกันอย่างเต็มอิ่มอาทิหัวใจหลังดวงจันทร์แฟนเก็บคำพิพากษาคืนใจให้กันดอกนีออนบานข้ามสาวท้ายซอยเธอไม่ใช่แฟนฉันฉันไม่ใช่แฟนเธอตั๊กแตนเซอร์ไพรส์ใหญ่พร้อมเซอร์ไพรส์วันเกิดให้อาจารย์วสุห้าวหาญและอาจารย์ยีนศิลาแรงร่วมเป่าเค้กแฮปปี้เบิร์ธเดย์พร้อมกันแต่เท่านั้นยังไม่พอตั๊กแตนตั้งใจมากๆที่จะมอบเงินสดให้อาจารย์คนละ1ล้านบาทรวม2ล้านบาทเพื่อเป็นของขวัญชิ้นพิเศษและอยากตอบแทนผู้มีพระคุณที่เป็นผู้สร้างชื่อเสียงให้ตั๊กแตนและยังบอกอีกว่าจะดูแลจนแก่เฒ่าเพราะถ้าไม่มีอาจารย์ทั้งสองท่านนี้ก็ไม่ตั๊กแตนในวันนี้ทำเอาสองอาจารย์อึ้งซึ้งไปตามๆกันก่อนที่จะเชิญครอบครัวของสองอาจารย์ขึ้นมาถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึกตั๊กแตนเซอร์ไพรส์ใหญ่เมียอึ้งแต่งงานมา8ปีผัวอ้างสารพัดไม่ยอมมีเซ็กรู้ความจริงช็อกผัวเป็นผู้หญิงงงกันทั้งบางเมียอึ้งหนักมากแต่งงานมา8ปีผัวอ้างสารพัดไม่ยอมมีเซ็กรู้ความจริงช็อกผัวเป็นผู้หญิงแถมถูกขู่ห้ามบอกใครไม่งั้นเจอดีสำนักข่าวอินเดียรายงานเหตุการณ์สุดแปลกประหลาดของหญิงวัย40ปีจากวดดครารัฐคุชราชซึ่งได้ยื่นฟ้องสามีของตนเองหลังแต่งงานกันมานาน8ปีเธอต้องเผชิญกับความจริงที่น่าตกใจเมื่อพบว่าคนที่เธอแต่งงานไม่ใช่ผู้ชายแต่เป็นผู้หญิงเท่านั้นไม่พอสามียังผ่าตัดแปลงเพศอีกต่างหากตามรายงานเธอเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจให้เอาผิดสามีในข้อหานอกใจและมีเพศสัมพันธ์อย่างผิดธรรมชาติพร้อมทั้งแจ้งความเอาผิดสมาชิกในครอบครัวของสามีที่ช่วยกันปิดบังความจริงหญิงผู้เสียหายเผยว่าเธอเคยผ่านการแต่งงานมาก่อนแต่ต้องกลายเป็นม่ายเพราะอดีตสามีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในปี2554และทิ้งเธอไว้กับลูกสาววัย14ปีต่อมาเธอก็ได้เจอกับวิรัตวาทานจากเดลีที่เจอกันผ่านเว็บไซต์ก่อนตกลงแต่งงานกันในเดือนกุมภาพันธ์ปี2557และพากันไปฮันนีมูนที่แคว้นแคชเมียร์อย่างไรก็ตามระหว่างฮันนีมูนเธอกับสามีไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางกายกันพร้อมมีข้อแก้ตัวสารพัดเมื่อนานวันเข้าวิรัตจึงอ้างว่าตนเองประสบอุบัติเหตุที่ขณะที่อยู่ในรัสเซียเมื่อหลายปีก่อนและบางครั้งเขาก็เคยแก้ตัวของโรคภูมิแพ้ในพื้นที่ส่วนตัวทำให้เขาไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ซึ่งเขากล่าวว่าตนเองหายเป็นปกติหลังจากการผ่าตัดเล็กน้อยดังนั้นในเดือนมกราคม2020วิรัตบอกกับฝ่ายหญิงว่าเขาต้องการผ่าตัดเพื่อลดน้ำหนักและไปโกกาตาเพื่อทำหัตถการในเวลาต่อมาเขาเปิดเผยความจริงและบอกว่าเขาทำสัญญกรรมแปลงเพศเพื่อฝังอวัยวะเพศชายซึ่งฝ่ายหญิงให้การว่าเขาไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆเกี่ยวกับการผ่าตัดแก่เธอพร้อมกล่าวกับทางเจ้าหน้าที่ว่าจากนั้นเขาเริ่มมีเพศสัมพันธ์ที่ผิดธรรมชาติกับเธอและขู่ว่าเธอจะต้องเผชิญผลกระทบที่เลวร้ายหากเธอเปิดเผยเรื่องนี้กับใครก็ตามนอกจากนี้เธอยังจับได้ด้วยว่าวิรัตแอบพาหญิงขายบริการมาหลับนอนใกล้บ้านจึงรวบรวมหลักฐานต่างๆพร้อมเข้าแจ้งความกับทางตำรวจในวันที่14กันยายนที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวเรียบร้อยแล้วขณะสอบสวนด็อกเตอร์วิรัตวาทานซึ่งไว้หนวดเคราและมีเสียงคล้ายผู้ชายยอมรับว่าเขาเป็นผู้หญิงโดยกำเนิดและต่อมาแปลงเพศแต่เขาปฏิเสธข้อกล่าวหาและกล่าวว่าฝ่ายหญิงรู้ทุกอย่างก่อนแต่งงานกล่าวเพิ่มเติมกับสื่อมวลชนว่าเธ
ธอรู้ทุกอย่างเธอบอกว่าเธอและลูกสาวผูกพันกับฉันมากและหลังจาก9ปีเธออ้างว่าเธอไม่รู้จักแม้แต่ร่างของสามีของเธอในปีที่ผ่านมาเราแยกกันอยู่เธอจึงติดตั้งกล้องไว้ในห้องของฉันเธอกับพี่ชายของเธอมาหาฉันในเดือนเมษายนปีนี้พร้อมรูปภาพเหล่านั้นขอบคุณที่มาจาก Time Now News The Print